เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญวิชาชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข้อ27กันเลยค่ะข้อ27นะคะโจทย์ให้มาว่าการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงโลกโดยที่สภาพแวดล้อมอื่นๆยังคงเดิมจะมีผลต่อการทำงานของโครงสร้างส่วนใดของหูช้อย1คอเคลียร์ช้อย2 Eustachian tube ช้อย3 Vestibular organ ช้อย4 Tympanic membrane และช้อย5 Malleus incus และ Stapes ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยข้อนี้เขาถามถึงสภาพไร้แรงโน้มถ่วงของโลกว่ามันจะมีผลต่อการทำงานของโครงสร้างส่วนใดของหูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องรู้จักกับโครงสร้างของหูก่อนว่าหูเนี่ยมันมีโครงสร้างเป็นยังไงแล้วคอเคลียร์ Eustachian tube Vestibular organ Tympanic membrane และ Malleus incus และ Stapes เนี่ยมันคืออยู่ในส่วนใดของหูทำหน้าที่อะไรในหูนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมารู้จักกับโครงสร้างของหูกันก่อนเลยค่ะอันนี้พี่จะให้ดูรูปก็คือเป็นโครงสร้างของหูจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนก็คือหูส่วนนอกหูส่วนกลางและหูส่วนในนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหูแต่ละส่วนเนี่ยส่วนนอกส่วนกลางส่วนในมันจะมีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันที่หูส่วนนอกกันเลยค่ะหูนะโครงสร้างของหูแบ่งเป็น3ส่วนอันดับแรกก็คือหูส่วนนอกหรือว่า outer ear นั่นเองหูส่วนนอกเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าใบหูซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า pinna นะคะใบหูเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของหูเลยต่อมานอกจากใบหูแล้วหูส่วนนอกเนี่ยยังประกอบด้วยรูหูด้วยรูหูภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า auditory canal นะคะหูส่วนนอกประกอบด้วยใบหูรูหูและประกอบด้วยเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า tympanic membrane ค่ะโดยเยื่อแก้วหูเนี่ยมีหน้าที่ก็คือทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานกลโดยการสั่นนั่นเองค่ะพอหูรับเสียงเข้ามาเนี่ยเยื่อแก้วหูก็จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานเสียงให้กลายเป็นพลังงานกลโดยการสั่นเกิดการสั่นสะเทือนอันนี้นะคะก็คือส่วนประกอบของหูส่วนนอกหรือ outer ear นั่นเองส่วนประกอบก็คือใบหูรูหูและเยื่อแก้วหูค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนิดนึง outer ear นะคะหูส่วนนอกก็คือตรงนี้ใบหูก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยน้องๆจะเห็นเป็นใบหูอย่างนี้เนาะใบหูก็คือ pinna แล้วก็จะมีรูหูรูหูก็คือบริเวณตรงนี้เรียกว่า auditory canal นะคะและส่วนตรงนี้เป็นเยื่อแก้วหูหรือว่า tympanic membrane นั่นเองอันนี้คือส่วนประกอบของหูส่วนนอกนะคะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับหูส่วนถัดไปก็คือหูส่วนกลางกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหูส่วนกลางหรือว่า middle ear น่ะจะประกอบด้วยส่วนใดกันบ้างและแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกันยังไงนะคะหูส่วนกลางหรือ middle ear จะประกอบด้วยกระดูก3ชิ้นเรียกว่ากระดูกคอนทั้งโกลนนั่นเองค่ะ
กระดูกค้อนเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า malleus กระดูกทั่งภาษาอังกฤษชื่อว่า incus และกระดูกโคลนภาษาอังกฤษชื่อว่า stapes นะคะหูส่วนกลางประกอบด้วยกระดูกหู3ชิ้นได้แก่กระดูกค้อนทั่งและโคลนนะคะซึ่งกระดูกหู3ชิ้นเนี้ยทำหน้าที่ในการขยายเสียงค่ะก็คือเมื่อเสียงเข้ามานะคะเสียงเข้ามายังหูเนี่ยเยื่อแก้วหูก็จะเกิดการสั่นสะเทือนพอเยื่อแก้วหูเกิดการสั่นสะเทือนน่ะมันก็จะส่งสัญญาณมายังกระดูก3ชิ้นนี้กระดูก3ชิ้นเนี้ยก็จะทำหน้าที่ในการขยายเสียงขยายเสียงขึ้นมาจากเดิมประมาณ22เท่าค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของกระดูกค้อนทั่งและโคลนนะคะก็คือทำหน้าที่ในการขยายเสียงประมาณ22เท่านั่นเองนอกจากกระดูกในหู3ชิ้นแล้วเนี่ยในหูส่วนกลางยังประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าท่อยูสเตเชียนหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่ายูสเตเชียนทิวบ์นั่นเองท่อยูสเตเชียนหรือEustachian tube ทำหน้าที่ในการปรับความดันในเยื่อแก้วหูให้เท่ากับความดันบรรยากาศภายนอกนะคะท่อ Eustachian ทำหน้าที่ปรับความดันในเยื่อแก้วหูให้เท่ากับความดันบรรยากาศภายนอกอันนี้ก็คือส่วนประกอบของหูส่วนกลางนะคะมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือกระดูกหู3ชิ้นได้แก่กระดูกค้อนทั่งโคลนซึ่งทำหน้าที่ในการขยายเสียงและอีกส่วนประกอบหนึ่งก็คือท่อยูสเตเชียนซึ่งทำหน้าที่ในการปรับความดันในเยื่อแก้วหูให้เท่ากับความดันบรรยากาศภายนอกนั่นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูในรูปนี้นิดนึงในรูปคือ middle ear นะคะ middle ear หรือหูส่วนกลางเนี่ยก็จะประกอบด้วยกระดูก3ชิ้นคือกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโคลนจะอยู่ตรงนี้ค่ะmalleusincus แล้วก็ stape กระดูกค้อนทั้งโคลนนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือ eustachian tube หรือว่าท่อ eustachian ก็คือตรงนี้นั่นเองตรงนี้จะเป็นท่อ eustachian อันนี้คือส่วนประกอบของหูส่วนกลางนะคะต่อมาตอนนี้เรารู้จักหู2ส่วนไปแล้วเราจะมาทำความรู้จักกับหูส่วนที่3หรือว่าหูส่วนในนั่นเองค่ะหูส่วนในหรือ inner ear นะคะหูส่วนในเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่ทำหน้าที่ฟังเสียงกับส่วนที่ทำหน้าที่ทรงตัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าส่วนที่ทำหน้าที่ฟังเสียงและส่วนที่ทำหน้าที่ทรงตัวเนี่ยจะชื่ออะไรบ้างและทำงานต่างกันยังไงนะคะมาดูส่วนแรกกันเลยก็คือส่วนที่ทำหน้าที่ฟังเสียงนั่นเองส่วนที่ทำหน้าที่ฟังเสียงเนี่ยจะชื่อว่าคลอเคลียคลอเคลียเนี่ยจะมีลักษณะคือจะขดเป็นก้นหอยนั่นเองคลอเคลียเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะขดเป็นก้นหอยซึ่งภายในเนี่ยจะมีของเหลวบรรจุอยู่ภายในคลอเคลียมีของเหลวซึ่งของเหลวในคลอเคลียเนี่ยจะเกิดการสั่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงกลค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงกลทำให้ค
ของเหลวภายในเกิดการหมุนเวียนและพอของเหลวภายในเกิดการหมุนเวียนเนี้ยมันก็จะทำให้แฮร์เซลล์หรือว่าเซลล์ที่มีขนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงและส่งสัญญาณไปยังสมองนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือหูส่วนในส่วนที่ทำหน้าที่ในการฟังเสียงหรือว่าที่เราเรียกว่าคอเคลียร์นะคะคอเคลียร์จะมีลักษณะที่ขดเป็นก้นหอยซึ่งภายในคอเคลียร์เนี่ยจะมีของเหลวซึ่งของเหลวเนี่ยมันจะสั่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงกลทำให้ของเหลวภายในเกิดการหมุนเวียนและส่งผลต่อไปให้แฮร์เซลล์หรือว่าเซลล์ที่มีขนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งสัญญาณไปยังสมองนั่นเองค่ะอีกส่วนนึงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวเนี้ยจะชื่อว่าเซมิเซอร์คูล่าคาแนลเซมิเซอร์คูล่าคาแนลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นท่อครึ่งวงกลมค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเซมิเซอร์คูล่าคาแนลเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเวสติบูล่าคาแนลก็ได้ขออภัยค่ะ vestibular organ semi circular canal หรือท่อเครื่องวงกลมกับ vestibular organ เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะคะซึ่งภายใน semi circular canal หรือท่อเครื่องวงกลมเนี่ยจะมีของเหลวบรรจุอยู่ซึ่งของเหลวเนี่ยเรียกว่า endolymph ค่ะซึ่งของเหลวเนี่ยหรือเอนโดลิมเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายเปลี่ยนตำแหน่งเอนโดลิมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายเปลี่ยนตำแหน่งทำให้แฮร์เซลล์หรือว่าเซลล์ที่มีขนเกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วพอแฮร์เซลล์เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองนั่นเองสมองก็จะรับรู้ถึงสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของหูส่วนในนั่นเองค่ะสรุปก็คือหูส่วนในเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่ใช้ฟังเสียงและส่วนที่ใช้ทรงตัวส่วนที่ใช้ฟังเสียงเนี่ยจะชื่อคอเคลียร์มีลักษณะขดเป็นก้นหอยภายในจะมีของเหลวที่จะสั่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงกลทำให้ของเหลวภายในเนี่ยเกิดการหมุนเวียนและทำให้แฮร์เซลล์หรือเซลล์ที่มีขนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นมันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังสมองนั่นเองค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวจะเรียกว่าเซมิเซอร์คูล่าคาแนลหรือเวสติบูล่าออร์แกนซึ่งมีลักษณะเป็นท่อเครื่องวงกลมนั่นเองภายในท่อเครื่องวงกลมเนี้ยจะมีของเหลวที่เราเรียกว่าเอนโดลิมซึ่งเอนโดลิมเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายเปลี่ยนตำแหน่งพอร่างกายเปลี่ยนตำแหน่งเอนโดลิมเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็ส่งผลให้แฮร์เซลล์เคลื่อนไหวพอแฮร์เซลล์เคลื่อนไหวมันก็จะทำใหเกิดการส่งสัญญาณไปที่สมองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปโครงสร้างของหูกันนิดนึงหูส่วนในนะคะหูส่วนในจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกที่เป็นส่วนที่ใช้ในการฟังเสียงก็คือคลอเคลียซึ่งเป็นลักษณะขดเป็นรูปก้นหอยแบบนี้นี่เองและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเซมิเซอร์คูล่าคาแนลหรือว่าท่อรูปครึ่งวงกลมมันก็เป็นตรงนี้เป็นส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นท่อเครื่องวงกลมแบบนี้เกี่ยวข้องกับการทรงตัวนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือโครงสร้างของหูนะคะตอนนี้น้องๆทราบแล้วว่าโครงสร้างของหูเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือหูส่วนนอกประกอบด้วยใบหูรูหูเยื่อแก้วหู
หูส่วนกลางประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกลนและท่อยูสเตเชียนและหูส่วนในที่ประกอบด้วยคอเคลียร์และท่อครึ่งวงกลมนะคะดังนั้นเราจะย้อนกลับมาดูโจทย์กันนิดนึงว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรกันโจทย์เนี่ยเขาต้องการอยากรู้ว่าถ้าเราอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะมีผลต่อการทำงานของโครงสร้างใดของหูแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพิจารณาทีละช้อยกันเลยว่าแต่ละช้อยเนี่ยโครงสร้างของหูแต่ละช้อยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงยังไงมันทำงานเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเกี่ยวกับสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงอะไรหรือเปล่านะคะเริ่มกันที่ช้อยข้อ1กันเลยคือคอเคลียร์มาดูกันเลยคอเคลียร์อยู่ในหูชั้นในหูส่วนในเป็นส่วนที่ใช้ในการฟังเสียงถูกไหมคะมีลักษณะขดเป็นก้นหอยภายในมีของเหลวซึ่งดูๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดช้อยข้อ1ทิ้งไปก่อนนะคะต่อมามาดูช้อยข้อ2กันช้อยข้อ2คือ Eustachian tube หรือว่าท่อ Eustachian นั่นเองท่อ Eustachian จะอยู่ในหูส่วนกลางทำหน้าที่ในการปรับความดันในเยื่อแก้วหูให้เท่ากับความดันบรรยากาศภายนอกซึ่งหน้าที่ในการปรับความดันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงเลยสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยก็ยังท่อยูสเตเชียนก็ยังสามารถปรับความดันในเยื่อแก้วหูได้ตามปกติเพราะฉะนั้นช้อย2ก็ถูกตัดทิ้งไปก่อนนะคะยังไม่เกี่ยวอะไรกับสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงเนาะต่อมาเรามาดูช้อย3กันเลยคือเวสติบูลาร์ออร์แกนเวสติบูลาร์ออร์แกนน่ะหรือท่อเครื่องวงกลมอยู่ในหูส่วนในทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวนะคะซึ่งภายในท่อเครื่องวงกลมเนี่ยจะมีของเหลวเรียกว่าเอนโดลิมซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายเปลี่ยนตำแหน่งด้วยความที่เวสติบูลาร์ออร์แกนเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวแล้วน้องๆพิจารณานะคะว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงเนี่ยคิดภาพตามเหมือนเวลาที่นักบินอวกาศเนี่ยต้องออกไปนอกโลกอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงนักบินอวกาศเนี่ยจะทรงตัวได้ยากมากแล้วเวสติบูลาร์ออร์แกนเนี่ยเป็นอวัยวะเป็นโครงสร้างในหูที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในสภาพแรงโน้มถ่วงของโลกแน่นอนว่ามันจะมีผลต่อการทำงานของเวสติบูลาร์ออร์แกนแน่นอนเพราะว่าเวสติบูลาร์ออร์แกนทำงานเกี่ยวกับการทรงตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช้อย3นั่นแหละเป็นช้อยที่ถูกต้องแต่ว่าเราจะไปเช็คช้อยข้อ4และข้อ5ที่เหลือก่อนนะคะสำหรับช้อยข้อ4ทิมพานิกเมมเบรนหรือว่าเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ในหูส่วนนอกทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานเสียงให้กลายเป็นพลังงานกลโดยการสั่นสะเทือนซึ่งหน้าที่ของเยื่อแก้วหูเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงของโลกเลยคือถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงเนี่ยแต่เยื่อแก้วหูก็ยังสามารถทำงานโดยการเปลี่ยนพลังงานเสียงให้กลายเป็นพลังงานกลได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นช้อยข้อ4ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะต่อมาเรามาดูช้อยข้อสุดท้ายก็คือช้อยข้อ5กันเลยมันเลียสอินคัสและสเตปส์นะคะมันเลียสอินคัสและสเตปส์เนี่ยมันคือกระดูกค้อนทั้งและโกลนซึ่งอยู่ในหูส่วนกลางนั่นเองกระดูก3ชิ้นเนี่ยมันทำหน้าที่ในการขยายเสียงประมาณ22เท่าซึ่งหน้าที่ในการขยายเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่เราอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยกระดูกค้อนทั้งและโกลนก็ยังสามารถทำงานโดยการขยายเสียงได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นช้อย5ก็ถูกตัดทิ้งไปอีกเช่นเดียวกันค่ะและจากการที่เราพิจารณาช้อยตั้งแต่ช้อย1ถึงช้อย5มาพร้อมๆกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างส่วนเวสติบูลาร์ออร์แกนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวเนี่ยมันจะทำงานได้ผิดปกติทำงานได้ไม่เหมือนเดิมในกรณีที่เราอยู่ในสภาพร้ายแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ27ก็เลยตอบช้อยข้อ3นั่นเองค่ะก่อนที่จะจบข้อนี้ไปนะคะเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกรอบนึงว่าน้องๆเนี่ยต้องมีองค์ความรู้เรื่องอะไรบ้างในการทำโจทย์ข้อ27นะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงโครงสร้างของหูและให้โครงสร้างส่วนต่างๆของหูมาเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยต้องรู้จักกับโครงสร้างของหูก่อนว่าหูเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
แต่ละส่วนประกอบด้วยโครงสร้างใดบ้างและโครงสร้างแต่ละโครงสร้างเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะน้องๆถึงจะตอบได้ว่าการที่เราอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะมีผลต่อการทำงานของโครงสร้างส่วน vestibular organ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทรงตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ27ก็เลยตอบช้อยส์3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเป็นจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ